ไม่มีคนสักคนหนึ่งในโลกนี้ปกติหรือว่าคนที่เรียกว่าปกติไม่มีสักคนผมก็ไม่ปกติทุกคนจะบ้าไปในตัวของเขาเองครับสวัสดีครับผมชื่อเวนผมเป็นจิตบำบัดนะครับกัมปลา2015นะครับผมเป็นแชมป์โลกที่ไปแข่งที่ญี่ปุ่นตอนที่ผมเข้าเนี่ยผมไม่เคยหวังอะไรผมก็ไม่หวังว่าจะชนะผมก็ทำบ้าของผมไปเรื่อยๆครับแต่ว่าตอนนั้นผมแค่อยากจะแบบหาเพื่อนแค่อยากหาเพื่อนนะครับหลักๆผมเป็นผู้ชายที่โคตรไม่แมนเป็นเนิร์ดโคตรเนิร์ดเราอาจจะอายุมากน้อยขนาดไหนแม่ของเรายังเห็นเราเป็นตัวกระเปี๊ยกอย่างนี้เทคแคร์ตัวเองไม่เป็นแม่ผมยังเรียกกันดั้มไม่ใช่ของเล่นนะครับเขาเรียกว่าตุ๊กตาลูกยังเล่นตุ๊กตาอยู่เหรอแม่มันเป็นศิลปะนะครับมันเป็นโมเดลมันต้องมีนู่นมีนี่กันดั้มคือโมเดลผมเริ่มทำโมเดลตั้งแต่อายุ13อีกอย่างนึงนะครับผมจะชอบดูการ์ตูนโดยเฉพาะการ์ตูนญี่ปุ่นกันดั้มก็เหมือนกันผมดูแต่ว่าผมไม่ได้ไปสะสมกันดั้มอะไรกันจนกว่า2013นะครับซึ่งกันดั้มมาตัวแรกทำสีทำโมอะไรพวกนี้แล้วก็เน่าไปหลายตัวมากเลยนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆผมไม่เคยทำโมเดลมาก่อนนะครับแล้วก็เอาโมเดลมาแล้วก็ทำได้ดีเลยนะครับผมล้มเหลวมากนะครับการล้มเหลวเป็นสิ่งที่ดีเราควรทำมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเราคนที่เรียกว่าเป็นมืออาชีพของอะไรสักอย่างเนี่ยเขาแค่เป็นคนที่ล้มเหลวมากกว่าคนอื่นลองทำมันมีหลายวิธีที่คนจะชอบกันดั้มนะครับอันแรกก็คือแค่ชอบเรื่องราวชนิดที่2นะครับก็คือคนที่ชอบสะสมเอามาเป็นของเล่นแบบความภูมิใจของเขาครับแบบตัวที่หายากอะไรพวกนี้หรือว่ามีคนที่ทำสีตามกล่องมันแล้วแต่คนเลยครับหรือว่าคนที่แบบทำสีใหม่หมดเลยไม่ได้ดัดแปลงอะไรนะครับแต่ว่าทำสีหมดไปตามจินตนาการของเขาอันนี้ก็ดีเหมือนกันหรือว่าคนอย่างผมที่แบบชำระทุกอย่างซื้อกล่องนึงไม่รู้ว่าไอ้ตัวนี้คืออะไรแต่ว่าผมแค่ชอบตัวไหลนะครับแล้วมาประกอบอีกตัวนึงเอาขาไปประกอบที่หัวบ้าไปเลยนะครับโดยรวมก็คือกัมปลาคือผ้าใบของเราแล้วคนที่ชอบกัมปลาก็คือศิลปินที่ทำศิลปะของเขากันดั้มเป็นของเล่นก็ได้หรือว่าเป็นโมเดลก็ได้สำหรับผมมันเราก็คนที่ชอบกันดั้มมันจะเป็นมากกว่านั้นมากกว่าแค่ของเล่นสิ่งที่ชอบก็คือสิ่งที่คนชอบมันไม่มีเหตุผลไม่มีว่าทำไมถึงชอบอันนี้กันดั้มก็เหมือนกันครับมันแค่ชอบพวกเราแค่ชอบมันไม่มีเหตุผลหรือว่าไม่ควรมีเหตุผลด้วยครับมันเป็นงานดีเลย